สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับ data preparation หรือการเตรียมข้อมูลนะครับก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึง data cleaning นะครับก็คือการทำความสะอาดข้อมูลนะครับขจัดส่วนที่เป็น error หรือความผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการเก็บข้อมูลจากการตอบหรือจากการพิมพ์นะครับหรือ typing error นะครับซึ่ง error ต่างๆนั้นควรจะมีให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะสามารถทำสะอาดได้นะครับหลังจากขั้นตอนการทำสะอาดแล้วนะครับเราควรจะมาทำการเตรียมข้อมูลครับเตรียมข้อมูลนั้นนะครับก็มีหลายวิธีการนะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงการเลือกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อครับการเลือกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นนะครับเป็นเรื่องของการ select sample ครับการเลือกนะครับจำนวนตัวอย่างที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานหรือเหมาะสมสำหรับการทดสอบนะครับสิ่งที่เราต้องการอยากจะพิสูจน์นะครับในหัวข้อนี้ก็เลยเป็นการเลือกนะครับตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อครับทีนี้ในการวิเคราะห์นะครับผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับที่ตกเป็นตัวอย่างนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยนะครับหรืองานที่ต้องการทดสอบนะครับมีคุณลักษณะนะครับของตัวอย่างบางอย่างมีผลต่อการวิเคราะห์วิจัยนะครับดังนั้นนะครับตัวอย่างที่มีคุณลักษณะที่ไม่ตรงกับความต้องการควรจะทำการขจัดทิ้งนะครับการตัดตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะส่งผลต่อค่า p value หรือระดับนัยยะสำคัญทางสติในการวิเคราะห์ก็ได้นะครับการเลือกตัวอย่างนั้นเราก็จะใช้ select case นะครับแล้วก็แนะนำให้บันทึกเป็นแฟ้มงานใหม่ครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลนะครับเช่นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับลักษณะนี้เราจะดูที่ระยะเวลาที่นอนพักนะครับที่อยู่โรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีตัวแปรอิสระต่างๆเช่นอายุนะครับความสามารถในการเคลื่อนไหวการแน่นหน้าอกปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็ตัว MI นะครับ CPK กับโทโพนินนะครับตัวนี้เป็นผลเลือดนะครับ2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่อิสระที่ใช้ในการทดสอบนะครับเวลาวิเคราะห์เราอาจจะใช้regression ก็ได้ครับเพราะว่าตัวแปรตามเป็นค่าต่อเนื่องนะครับและตัวแปรอิสระนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องแล้วก็มีdichotomous ก็คือ0กับ1นะครับตัวที่เป็น0กับ1นะครับก็จะเป็นพวกการเคลื่อนไหวการแน่นหน้าอกนะครับตัวคอเลสเตอรอลนี้ก็อาจจะเป็นสูงกับปกตินะครับ0กับ1เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูนะครับเมื่อทำการทดสอบด้วย multiple regression นะครับโมเดล6ตัว r square ได้67จุดนะได้จุด667นะครับหรืออธิบายได้ 67% นะครับดูตัวเลขแล้วเหมือนจะดีนะครับตัวเลขเหมือนจะดีเพราะว่านะครับโมเดล6อธิบายได้ 67% ก็เกินครึ่งนะครับทีนี้นะครับมาดูที่ตัว8ตัว8ทุกตัวก็6นะครับมีตัวที่เป็นเนกาทีฟนะครับเป็นลบอยู่ตัวเดียวก็คือตัวความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับกับระยะเวลาที่นอนพักก็หมายความว่าไงครับถ้าผู้ป่วยนะครับสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตัวเองนะครับระยะเวลานอนพักก็จะลดลงนะครับพูดง่ายๆก็คือมีแอคทิวิตี้นะครับมีการเคลื่อนไหวได้นะครับก็จะนอนพักน้อยแต่ถ้าเกิดนอนเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ก็จะนอนนานขึ้นนะครับตัวแปรทุกตัวซิกนะครับเหมือนดีหมดเลยนะเพราะว่าโมเดลซิกตัวแปรซิกนะครับทีนี้มาดูนะครับข้อมูลนะครับข้อมูลอาจจะเห็นว่ามีลบบ้างนะครับอันนี้เป็นรหัสนะครับเวลาเราวิเคราะห์แล้วนะครับพวกนี้ถูกกำหนดให้เป็น missing ครับเขาก็จะตัดทิ้งไปนะครับอันนี้ระยะเวลานอนพักก็เป็นLOS นะครับจะเห็นว่ามีลบ2ลบ1ลบ2นะครับแต่ว่าค่าติดลบนี้นะครับ
เป็นรหัสนะครับของกลุ่มนะครับซึ่งอย่างเช่นนะครับเสียชีวิตก่อนผ่าตัดนะครับเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลนะครับในลักษณะนี้นะครับเวลาวิเคราะห์นั้นนะครับถ้าเป็น missing มันจะถูกตัดออกไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าในการวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นรหัสที่เป็น missing แล้วผมก็แนะนำว่าให้ลบทิ้งไปนะครับเพราะว่าในเมื่อไม่ใช้นะครับเราก็ลบทิ้งไปโดยอาจจะเซฟเป็นไฟล์ใหม่นะครับเวลาวิเคราะห์เราจะเห็นว่านะครับดู descriptive เนี่ยตอนนี้นะครับเสียชีวิตก่อนผ่าตัดนะครับทำไมต้องมีเสียชีวิตก่อนผ่าตัดเพราะว่าโรคหัวใจตายเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะว่าถ้ารักษาไม่ทันนะครับจะเสียชีวิตได้ง่ายนะครับดังนั้นการโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนผ่าตัดมีไหมมีครับประมาณ 6% นะครับ 6% 100คนจะมีเสียชีวิตก่อนผ่าตัดอยู่ 6.3 นะครับเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลก็คือ 13.7 ดังนั้นจะเห็นว่าโรคหัวใจตายเนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายความว่าถ้าเกิดการตรวจสอบโรคหรือการวินิจฉัยโรคนะครับทำการวินิจฉัยล่าช้านะครับหมายความว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับไปหาแพทย์หรือไปพบแพทย์เนี่ยช้าเกินเวลานะครับจะมีโอกาสเสียชีวิต1ใน5เลยนะครับเพราะว่าอะไรนี่20นะครับจาก100คนเนี่ยมี20คนที่เสียชีวิตนะครับก่อนที่ได้รับการรักษาผ่าตัดนะครับดังนั้นก็คือ1ใน5นะครับหมายความว่า5คนครับจะมี1คนที่เสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับโรคหัวใจตายเนี่ยมันกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยมันจึงเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายก็ต้องพยายามที่จะรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับให้มันแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของข้อมูลที่ต้องควรตัดทิ้งออกก่อนวิเคราะห์นะครับแล้วข้อมูลก็ถูกกำหนดให้เป็น missing ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสลบ1อันนี้เป็นรหัสลบ2นะครับรวมแล้วก็ 20% ของตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเวลาเรานะครับวิเคราะห์นั้นควรจะเลือกเอาเฉพาะนะครับตัวผู้ป่วยนะครับที่นอนพักที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะใช้ select case out นะครับเราจะเห็นว่านะครับเลือกเอาเฉพาะคนที่นอนโรงพยาบาลมากกว่า0วันนะครับนอนโรงพยาบาลมากกว่า0วันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนอน1วันก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ Disease Select Unselect Case ครับเราจะพบว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ตารางไขว้อีกทีจะพบนะครับระหว่างระยะเวลาที่นอนพักกับวิธีการรักษานะครับวิธีการแรกก็คือไม่ได้ผ่าตัดครับนะครับวิธีการที่2นะครับเป็นการนะครับขยายหลอดเลือดด้วยวิธีการบอลลูนนะครับPTCA นะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะการขยายหลอดเลือดนะครับหัวใจด้วยบอลลูนหรือใส่ขดลวดนะครับส่วน CB นะครับ CABG นะครับก็เป็นการทำไบพาสหรือการตัดต่อเส้นเลือดนะครับที่เลี้ยงหัวใจนะครับดังนั้นนะครับ2วิธีเนี่ยผ่าตัดแน่ๆนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ผ่าตัดนะครับทำไมต้องมีการนอนพักโรงพยาบาล1วันนะครับสังเกตดูนะครับถ้าไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยแค่วันเดียวครับนะครับจากการเนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนะโรคหัวใจนะผมก็พยายามสอบถามดูนะครับว่าทำไมนะครับผู้ป่วยนะครับจะต้องนอนโรงพยาบาล1วันนะครับในกรณีที่ไม่ผ่าตัดนะครับเท่าที่สืบได้ก็คือว่านะครับผู้ป่วยนั้นนะครับที่ต้องนอนพักโรงพยาบาล1วันนั้นนะครับเป็นการสังเกตอาการนะครับว่าหรือเป็นการรักษาด้วยยานะครับมันมีอยู่2ประเด็นนะนะครับสังเกตอาการแล้วก็รักษาด้วยยานะครับเวลารู้สึกผู้ป่วยมีอาการเนี่ยบางทีแพทย์อาจจะให้ลองให้ยาก่อนแล้วก็สังเกตดูว่าสรุปแล้วเขาเป็นโรคหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจตายจริงไหมนะครับหรือมีอาการที่รุนแรงไหมถ้าเกิดมีอาการเล็กน้อยก็ให้ยาทานถ้าเกิดรุนแรงมากก็จะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดนะครับกลุ่มที่สังเกตอาการเสร็จแล้วก็อาจจะอยู่ในเข้าสู่กระบวนการนะครับPTCA นะครับหรือ CABG นะครับสองตัวในขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเกิดยืนยันว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับแต่ถ้าเกิดการทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่นะครับก็ปล่อยกลับบ้านหรือทานยานะครับในลักษณะนี้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกของผู้ป่วยนะครับว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับก็เลยใช้ก็เลยพบแพทย์แพทย์ก็อาจจะใช้เวลาในการวินิจฉัยว่ามีลักษณะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือไม่ก็คือให้ผู้ป่วยนั้นผู้ต้องสงสัยนะครับนอนพักที่โรงพยาบาลแล้วก็ใช้การสังเกตนะครับทานยาแล้วก็สังเกตดูว่าเพราะว่าในที่โรงพยาบาลจะมีเครื่องมือในการตรวจวัดนะครับซึ่งจะสามารถดีเทคได้ว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกลับบ้านไปแล้วเนี่ยมีอาการขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่มีเครื่องมือตรวจวัดนะกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลานานแล้วกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะครับ20%นะครับดังนั้นความเสี่ยงสูงมากนะครับการนอนโรงพยาบาล1วันจึงมีความสำคัญนะครับทีนี้พอนอนโรงพยาบาลแล้วก็คืออาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับหรือมีความรุนแรงจนถึงต้องผ่าตัดนะครับในลักษณะนี้ก็ให้กลับบ้านไปนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์นะครับกลุ่มที่ควรจะวิเคราะห์ก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี้ครับส่วนกลุ่มนี้นะครับน่าจะมีความโน้มเอียงเป็นลักษณะการสังเกตอาการมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อมูลเมื่อเราจัดการขจัดตัวไอตัวอะไรนะนะครับที่เป็นตัว missing ไปแล้วนะครับนี่คือข้อมูลนะครับบางคนก็จะมีการนอน1วันนะครับตัวนี้ทีนี้เราก็นะครับถ้าเรา define ว่ามันเป็น1วันนะครับเราก็มาดูที่ process ด้วยนะครับดูที่ process นะครับก็คือกระบวนการนะครับมากกว่า0นะครับมากกว่า0ก็คือเขาจะต้องยังไงเอ่ยนะครับได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ค่าเพียงแค่เป็นสังเกตอาการนะครับก็ผมก็จะไม่นับว่าเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจตายนะครับทำนั้นก็ select ที่process นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการตรวจสอบ descriptive อีกทีนะครับอันนี้ก็คือ descriptive ที่ตัวแปรใน dataset นะครับจากเดิมที่มี 10,000 ลายนะครับจะเหลือแค่ 4,327 ลายนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ได้รับการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นทำบอลลูนหรือบายพาสนะครับก็มีอยู่ 4,003 นะครับทีนี้นะครับเวลาเราวิเคราะห์มัลติโพลิเคชันด้วยตัวแปรเดิมพบว่าโมเดลก็ยังซิกอยู่แต่ว่าอธิบายได้แค่ 9% ครับต่างกันเยอะนะระหว่างอธิบายได้ 9% กับ 67% นะครับทีนี้นะครับมาดูที่ตัวแปรตัวแปรก็ซิกครับตัวแปรที่ซิกในการวิเคราะห์ครั้งแรกกับปัจจุบันกับครั้งล่าสุดนะครับหลังจากขจัดพวกกลุ่มผู้ป่วยที่นอนสังเกตอาการนะครับก็ยังพบว่า significant อยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับโมเดลทั้ง2โมเดล significant นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารวมผู้สังเกตอาการเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือ R square ได้ 67% นะครับอธิบายได้ 67ส่วนไม่รวมก็ได้อธิบายได้ 9นะครับตัวแปรซิกเหมือนกันนะครับสังเกตว่าโมเดลนี้ R square สูงก็จริงนะครับแต่ความเป็นเหตุเป็นผลนะครับความเป็นเหตุเป็นผลหรือข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะนำเอาผู้ป่วยนะครับที่สังเกตอาการเพื่อรอให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจตายหรือไม่กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือไม่นั้นincludeเข้ามาในงานนะครับเพราะว่าการดีเทคหาหรือวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนั้นวินิจฉัยยากนะครับจึงจำเป็นต้องให้นอนโรงพยาบาลก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราตัดกลุ่มนี้ออกไปครับก็คือเป็นเฉพาะผู้ป่วยนะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจริงๆนะครับถ้าเกิดตรวจพบก็จะทำการผ่าตัดลักษณะนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลอีกเซตนึงนะครับถ้าเกิดผมแนะนำว่าเราควรจะตัดออกครับเพราะนะครับ
คนที่นอนสังเกตอาการนั้นนะครับยังไม่ได้มีความหมายว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับเพียงแค่สงสัยครับเพียงแค่สงสัยก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคเพื่อที่จะให้หมอได้ทำการวัดค่าการเต้นของหัวใจต่างๆหรือค่าต่างๆแล้วก็ให้ทานยาในการที่จะนะครับช่วยพยุงอาการหรือรักษาอาการตามอาการนะครับแล้วก็ดูการเต้นของหัวใจเพราะว่าที่โรงพยาบาลจะมีเครื่องมือนะครับที่ทันสมัยสามารถตรวจจับวัดได้ว่าผู้ป่วยรายนั้นนะครับเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจริงๆหรือไม่นะครับในลักษณะนี้ผมสรุปว่าเขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับจนกว่าแพทย์จะวินิจฉัยนะครับดังนั้นเราก็จะวิเคราะห์เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างแท้จริงนะครับโดยรักษาโดยการผ่าตัดกับทำบอลลูนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองทำดูครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลนี้คลีแล้วนะครับมีทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นดูที่ข้อมูลนะครับมีทั้งหมดนะครับ10,000 ลายนะครับกรณี10,000รายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่นะถ้าเกิดเรามาดูนะครับก็จะมีค่าเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตัวที่จะดูที่ data ตรงที่ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลนะครับดูความถี่นะครับระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลก็คือตัวแปดตามนะครับตัวแปดตามถ้านอนโรงพยาบาลไม่นานนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็คือระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลก็มีตั้งแต่1วันไปจนถึง13วันครับและมี missing ก็คือ2ตัวครับก็คือเสียชีวิตนะครับก่อนมาถึงโรงพยาบาลกับเสียชีวิตก่อนผ่าตัดดังนั้นนะครับจะเห็นว่าตัวนี้รวมกันแล้วประมาณ 20% นะครับก็คือมีการเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณสัก 20% ก่อนที่จะได้รับการรักษานะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาล1วันนะครับ1คืนเพื่อที่จะคอยสังเกตอาการถ้าเกิดมีการเจ็บตรงหัวใจหรืออะไรก็จะได้ทำการใช้เครื่องมือตรวจวัดดูนะครับว่ามีความผิดปกติไหมนะครับซึ่งมันจะสะดวกกว่าที่กลับบ้านแล้วก็รู้สึกเจ็บตรงหน้าอกแล้วกลับมาหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งระยะเวลาบางท่านอาจจะต้องใช้เวลานานในการเดินทางกว่าจะมาถึงก็ไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้หรือกว่าจะมาถึงก็เสียชีวิตไปนะครับก็คือ10คนเสียชีวิตไป2คนอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับก่อนจะวิเคราะห์เนี่ยผมก็แนะนำว่าเอากลุ่มตัวนี้ออกไปครับในเมื่อเราไม่ได้วิเคราะห์นะครับเราควรจะทำให้โมเดลมันกระชับขึ้นตัวข้อมูลกระชับขึ้นก็โดยที่ตัวระยะเวลาที่พักฟื้นนะครับตัด missing ออกไปการตัด missing ออกไปนะครับผมก็แนะนำใช้ select case ครับก่อนอื่นนะครับผมแนะนำให้เซฟแอชก่อนนะครับผมก็จะเป็นเทสนะครับเป็นเทสผมตั้งชื่อใหม่นะครับผมเทสเป็น01นะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ลบทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะทำจดจำได้ง่ายว่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดผมนะครับโอเคครับเทสแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมา select case ครับ select case ตัวนี้นะครับก็ไปตรงนะครับเลือก if condition is satisfied นะครับเลือก if นะครับตัวนี้นะครับเลือกนะครับระยะเวลาพักฟื้นก็คือมากกว่านะครับ0วันนะครับมากกว่า0วันก็คือต้องนอนโรงพยาบาล นะครับต้องนอนโรงพยาบาลก็ continue ครับแล้วก็ delete and select case นะครับทีนี้นะครับเราจะขจัดไปแล้วเหลือจะประมาณ 7,900 นะครับเหลือ 7,900 หรือ 7,900 นั่นนี่ลบไปแล้วนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับตัวอะไรเอ่ยนะครับข้อถ้าเกิดข้อมูลนี้นะครับเราทำการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ก็คือหมายความว่าเราขจัดตัวดูฟรีเควนซีอีกรอบหนึ่งครับดูฟรีเควนซีของตัวนี้นะครับอีกทีหนึ่งครับเราจะเห็นว่าไม่มีแล้ว missing นะครับก็คือมีการนอนพักตั้งแต่1วันไปจนถึง13วันนะครับอันนี้ก็คือระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลนะครับ
โดยปกติก็วิเคราะห์ได้เลยนะทีนี้นะครับเราลองวิเคราะห์ดูที่ regression นะครับเลือก linear นะครับตัวนี้นะครับตัวแปรตามก็คือระยะเวลาที่นอนพักที่โรงพยาบาลนะครับนับเป็นวันก็คือตัวแปรนี้แหละนะครับทีนี้ตัวแปรอิสระนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับผมก็จะเอาอายุนะครับนะครับแล้วก็มีตัวอะไรเอ่ยนะครับคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะก็คือตัวนี้นะครับเป็น0กับ1นะครับก็คือคอเลสเตอรอลปกติเป็น0ถ้าสูงก็เป็น1นะครับอันนี้ก็คือตัวคอเลสเตอรอลโอเคทีมาดูตัวถัดมาครับทีนี้มาดูที่ตัวถัดมานั้นเราจะเอาตัว active นะครับ activity นะผู้ป่วยขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้ไหมนะครับ0กับ1เหมือนกันครับตัวถัดมานั้นนะครับเป็นการแน่นหน้าอกนะมีประวัติการแน่นหน้าอกไหมนะครับเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวหน้าอกตัวถัดมานั้นเป็นค่า MI ครับ MI นี่ก็เป็นหน่วยวัดไอการอะไรนะเขาเรียกว่านะครับเป็นการวัดกล้ามเนื้อตายครับนะครับเป็นการตรวจวัดกล้ามเนื้อตายในเส้นเลือดนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆว่าเอาผลเลือดไปตรวจนะถ้าผมอธิบายผิดก็นะครับแพทย์ที่เกี่ยวข้องก็ช่วยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับพวกนี้มากนะครับผมพยายามจะศึกษาเหมือนกันว่าตัว MI เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตายนะครับการตรวจวัดกล้ามเนื้อตายนะครับตัวถัดมาเป็นผลเลือดครับผลเลือดนะครับ CPK นะผลเลือด CPK นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับอันนี้เรียกว่าโทโพนินนะครับโทโพนินนะครับต่ ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็น0กับ1ครับ binary นะครับแล้วก็ตอบโอเคครับอันนี้ผลการวิเคราะห์นะครับโมเดล6นะครับตารางนี้เป็นตารางของโมเดลนะโมเดล6 R square อธิบายได้ 67% สูงนะครับแล้วก็ตัว8กับ6นะครับสวยหรูมากนะครับผลการวิเคราะห์สวยหรูมากนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์ของมันจริงๆเนี่ยนะครับเราก็เสนอไปเนี่ยใครเห็นก็โอ้โมเดลนี้สวยมากโมเดล6 อธิบายได้ 67% ตัวแปรทุกตัว6นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูที่ data ครับถ้าเกิดเรามาดูที่ data นะครับกลับมาดูที่ data แล้วไปดูที่ process ครับดูที่ process นะครับผมจะให้ดู cross tab แล้วกันนะครับ cross tab ระหว่าง process นะครับผมจะเอา process นะครับ pro โอเคครับตัวนี้นะครับเป็นคอลัมน์ส่วนนะครับตัวแปรตามก็คือระยะเวลานอนโรงพยาบาลเป็นโลนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับจะเห็นว่านะครับวิธีการรักษาเนี่ยมีอยู่3วิธีก็คือไม่ผ่าตัดนะครับไม่ผ่าตัดเนี่ยจะสังเกตว่ามีเพียงแค่วันเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันมีหลายวันเนี่ยมันน่าจะมีอะไรครับก็คืออาจจะไม่มีความรุนแรงมากนะครับหมออาจจะให้ยาตรวจพบว่าไม่เจอโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยนะครับหมอก็ให้ยานะครับหรือมีอาการอ่อนนะครับหรือว่าไม่เป็นโรคนะครับก็ให้กลับบ้านไปทานยาได้โดยปกติถ้าเกิดอาการไม่รุนแรงนะครับเราก็จะเป็นลักษณะการรับยาไปทานกลับไปที่บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไงครับป่วยนะครับหมอก็จะให้ทำการรักษานะครับ2วิธีนะครับวิธีบอลูนกับวิธีผ่าตัดไบพาสนะครับบอลลูนกับวิธีผ่าตัดไบพาสจะสังเกตว่าทั้ง2วิธีนี้ต้องนอนโรงพยาบาลนานนะครับนานสุดก็จะ13วันนะครับแต่ถ้าจากข้อมูลที่เราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าการทำบอลลูนนั้นจะนอนโรงพยาบาลน้อยกว่านะครับเพราะว่าระยะเวลาบอลลูนนานสุดก็10วันแต่ถ้าเกิดเป็นของไบพาสเนี่ยถึง13วันนะครับกลางๆก็จะประมาณ5วันถ้าเป็นบอลลูนถ้าเกิดโดยทั่วไปเนี่ยประมาณสัก7วันสำหรับทำไบพาสนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่าตัดก็แค่1วันนะครับดังนั้นผมสันนิษฐานว่าเป็นการนอนสังเกตอาการนะนอนสังเกตอาการว่าป่วยเป็นโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายจริงไหมถ้าใช่ก็จะได้รักษาทันทีถ้าไม่ใช่ก็นะครับกลับบ้านไปทานยานะครับนะครับเหตุผลที่หมอต้องให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเกิดรักษาไม่ทันนะครับเสียชีวิตนะครับ 20% นะครับถ้า100คนก็เสียชีวิต20คนนะครับดังนั้นเพื่อที่จะรักษาคนไข้ให้มีชีวิตได้รอดนะครับก็จำเป็นต้องให้นอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะดีเทคหาตัวสัญญาณที่บอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับเมื่อพบว่าไม่ใช่ก็ปล่อยกลับบ้านครับถ้าใช่ก็รักษานะครับอันนี้นะครับดังนั้นผมแนะนำว่านะครับลองนะครับขจัดตัวนี้ออกไปนะครับผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเราก็ใช้ data select case เหมือนกันครับคราวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้แล้วนะครับเราต้องการตัวไหนเอ่ยเป็น process ครับ process ต้องไปดูรหัสก่อนนะรหัสของตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูรหัสตัวนี้รหัสตัวนี้ของ process นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่านะนะครับอันนี้เราลบไปแล้วนะเหลือแต่0นะ0ก็คือไม่ผ่าตัดดังนั้นเราต้องการแค่1กับ2ครับ1กับ2ก็คือนะครับขจัดที่ไม่ผ่าตัดออกไปนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรเลยนะครับ process นะครับ process นั้นมากกว่า0ครับ process นั้นมากกว่า0นะครับแล้วก็ตอบ continue นะครับแล้วก็ตอบโอเคครับผมก็จะใช้ delete select case นะเพราะว่าเราเซฟเป็นไฟล์อื่นแล้วนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ขจัดไปแล้วทีนี้มาดูอีกทีนึงครับนะครับแสดงว่านะครับ1วันตัวนี้นะครับก็จะเป็น1วันของทำบอลลูนกับอันนี้ทำไบพาสนะครับแสดงว่าแข็งแรงมากเลยนะวันเดียวกลับได้นะครับนะครับแต่ว่าคนที่นอนสังเกตอาการถูกกระจัดไปแล้วนะครับดังนั้นตัวอย่างจะเหลืออยู่ประมาณสัก 4,300 ครับก็พร้อมที่จะวิเคราะห์แล้วนะครับเราเข้าไปที่หน้าไลน์เลือก regression อีกทีนะครับแล้วเลือก linear นะครับข้อมูลเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็ตอบโอเคครับจะเห็นว่านะครับโมเดล sig อธิบายได้ 9% ตัว8 sig นะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่าตัวอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ส่งผลต่อ R square มั้ยส่งผลครับแต่ก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ด้วยนะครับถ้าหากเรานะครับนำข้อมูลเข้าไปแล้วผิดนะครับแม้ว่าจะได้ R square สูงๆนะครับก็ใช่ว่าผลการวิเคราะห์จะน่าเชื่อถือนะครับผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือก็คือเราจะต้องวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงนะครับกลุ่มที่เสี่ยงในประเด็นที่เราต้องการวิเคราะห์ว่าผลการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับไม่ใช่ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับลักษณะนี้จะมีความแตกต่างกันครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ